ตอนนี้เป็นเวลา14:40นะคะทุกคนค่ะแดดออกค่ะประมาณ18องศามีคนไปนอนอาบแดดอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะเนี่ยค่ะอากาศดีค่ะวันนี้มาค่ะทุกคนค่ะจุนพร้อมกินข้าวแล้วค่ะวันนี้กินช้าหน่อยค่ะจุนจะกินแกงหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพ่อจุนแล้วค่ะพ่อจุนซ่าจักหน่อยค่ะพี่นนท์ตอนนี้ทุ่มเคิงค่ะเลยบ่ได้เห็นรีวิวของสิสื่อมากเลยค่ะตอนแรกว่าสิเข้ามากรีวิวเนาะค่ะเนาะหิวก็เลยสิจัดการกินแกงหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นส่วนนี้เป็นกับข้าวเก่าค่ะซุปมะเขือม่วงเนาะค่ะผักหญ้าก็มีซ้ําสิเห็นค่ะกับข้าวเหนียวจุนอุ่นค่ะมากินทุกคนค่ะพี่น้องค่ะแต่ทํานาว 7:30 PM I'm going to have curry bamboo shoots with pork belly and this one my leftover food spicy eggplant dipping sauce dipping paste and veggie sticky right come join me come มาพี่น้องจุนหิวออกไปนั่งรับแดดค่ะก็เลยได้เข้ามาสระนี่มาพี่น้องมาหิวแค่จุดนั่งอยู่นี่เหตุงานอ้ําค่ะพี่ลูกหลบต้นหอมไม่น้องโดนโดนได้กินต้นหอมเพิ่นแถมให้ถึงสู้4กรัมเพิ่นแถมให้อีกแถมต้นหอมกับผักชีของที่จุนซื้อที่ไหเมืองอ่ะมันนั่นหา1,200เลยค่ะนั่นไหนค่ะของไหนทำนั่นจะก็ถือว่าถูกกว่าร้านของคนไทยค่ะพริกแพ็ดอันนี้เราซื้อมาจากร้านจีนร้านจากร้านจีนหันหลังให้ทะเลครับมืดกินแล้วก็สักกันย่างไปนอนคือเก่าค่ะมารั่วกระสุนพี่น้องค่ะกินอาหารบ้านเฮาเดี๋ยวมื้ออื่นจุนสิย่างไปเมืองลานจีนอยู่ในเปรีดอมแล้วครับเพื่อเพิ่นมีผักบุ้งทำงานจะกินผักยังแน่คันจูนยูไปดีดอมด้วยจ้ะจูนสิขับรถให้แฟนขับรถไปอาริการเตตลอดเลยอ่ะคนที่ซื้อผักเพราะร้านกินร้านนี้ปลากับมี่ปลาจากไทยห้องแล้วก็ถูกกว่าคนไทยขายติดฟันใบกุ้ยฉ่ายต้นหน่อยๆไหมคะจุดเริ่มกระเทียม
ใบกระเทียมเมื่อนี้พวกจูนกล้าว่าจะมากินเขาอยู่ร้านอาหารค่ะออกไปดื่มแล้วก่อนกินอย่างนี้หน่อยกินตาปักนิดหน่อยพอจูนอยากกินเขาเจ้าของยังอยู่ท้องเผ็ดเผ็ดว้าวข้าวเหนียวก็หอมเผ็ดกับเผ็ดเผ็ดแซ่บนัวในบักคุงจุนเห็นมี3หน่วยบักคุงค่ะจุนเลยหยิบเอาหมดเลยตะไคร้สดก็หลายหลายหมู3ชั้นมันอยู่ไปดีดอมนั่งเว้นแดดออก18องศา17 18องศาแต่ย่ามื้อแรกค่ะหลังจาก6โมงนี่ก็เริ่มหนาวค่ะ5 6องศาคนอังกฤษหลายๆค่ะซุปมะเขือก็แซ่บรสดีจนซื้อเป็นรสหมูมากค่ะเพราะว่าเมืองปัมพนาไม่มีขายรสหมูร้านกินขายแต่อันผงรสไก่ค่ะแต่ว่ามันของยี่ห้อของประเทศไทยจนได้ซื้อเอาผงรสหมู2ห่อข้าวเหนียวก็ถูกกิโลนี่2ยูโรกว่าล่วงปั๊มโปน่าข้าวเหนียว1กิโล3ยูโร50เซ็นต์ค่ะแพงกว่ากันจุนเห็นจุนเลยหยิบมา2ถุงเพราะข้าวเหนียวจุนซื้อเพิ่มถุงใหญ่เขาเนี้ยเขาจ้างให้ซื้อเทราโล2โล
กินมาจังซื้อเพิ่มเพราะว่าเฮียนเฮาบ่ได้ไก่จากร้านค่ะย่างไปได้ค่ะคนไทยอยู่เมืองฝันเพิ่นน่ะเวลาเพิ่นไปซื้อของเพิ่นอยู่สิซื้อหลายค่ะซื้อข้าวซื้อถุงหมกใหญ่ถ้าเพิ่นอยู่ไกลพ่อเห็นผักกระต่ายจนอยากกินสุกี กระเจี๊ยบนัวก็เมียวเด็กไล่ค่ะกระแน่นกินพออิ่มพอดิบพอดีค่ะจะได้ไม่อึดอัดส่วนน้ำสุดคล้องข้อกันค่ะน้ำแกงมาใหม่โอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนขอทักทายซัมเนลเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อจุนมีบักฮุงแล้วแล้วจุนสิตำบักฮุงกินแซ่บๆค่ะเดี๋ยวเฮาพอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ